5เมษายนปี2558วันมหาวิปโยคอีกครั้งของมวลมนุษยชาติจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูดณประเทศเนปาลส่งผลให้อาคารต่างๆรวมทั้งโบราณสถานเก่าแก่ในกรุงการ์ดมานดุเมืองหลวงของดินแดนแห่งนี้พังเสียหายจนถึงวันนี้มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ 7,000 ศพไปแล้วในความโชคร้ายเรายังคงมองเห็นความโชคดีของพวกเขาที่เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกต่างเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแบ่งปันทานน้ำใจส่งไปไม่ขาดสายการร่วมด้วยช่วยกันมิอาจขจัดความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยได้หมดสิ้นทว่าการส่งความช่วยเหลือตามกำลังของเราไปคนละเล็กและน้อยก็อาจช่วยต่อความหวังให้พวกเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปประชาชนคนไทยเองก็ไม่นิ่งดูดายต่างระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลทางจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลล่าสุดวันที่7พฤษภาคม2558มียอดเงินบริจาคอย่างไม่เป็นทางการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลแล้วกว่า3ล้านบาทโดยมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนชมรมและสมาคมต่างๆทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตที่มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลอย่างต่อเนื่องครับสวัสดีครับครับผมนายพานุพงษ์ลิมบูประเสริฐกุลเป็นประธานมูลนิธิชาวไทยเนปาลในจังหวัดภูเก็ตครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากครับพี่น้องชาวไทยคือวันนี้เราจะทำแบบนี้เงินที่เราเก็บส่วนหนึ่งฐานะที่พวกเราเป็นพี่น้องชาวไทยเนปาลที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตรวบรวมเงินทั้งหมดเนี่ยเราจะมอบผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้กับท่านทูตเนปาลประจำประเทศไทยบอกตรงๆน้ำใจของพี่น้องคนไทยนี่เป็นเลิศมากโอ้ซาบซึ้งมากเลยครับขอกราบขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้มีจิตศรัทธายังสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาภูเก็ตชื่อบัญชีภูเก็ตร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลเลขที่บัญชี 805-0-66925-4 หรือบริจาคผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้